วัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่15 มิถุนายน 2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นต์อินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1593.54 จุดลดลงไป 9.49 จุดหรือว่าติดลบไป 0.59% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 69,000 ล้านบาทเศษๆโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารขนส่งส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีก ICT พลังงานการเงินแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ TFG บวกขึ้นมา 9.09% ก็ได้อานิสงส์จากเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าสุดในรอบ5ปี3เดือนแล้วก็ทะลุ35บาทต่อดอลลาร์ไปแล้วเรียบร้อยทางด้านของหุ้นในกลุ่มเดินเรือก็มี PSL บวกขึ้นมา 5.11% RCL บวกขึ้นมา 3.57% แล้วก็ TTA บวกขึ้นมา 2.69% ก็ราคาหุ้นนั้นปรับขึ้นตามค่าระวางเรือที่ฟื้นขึ้นมาหลังจากปรับลงติดต่อกัน6วันทำการทางด้านของ TCAR วันนี้บวกขึ้นมา 7.39%ปิดที่4.94 บาทซึ่งหุ้นทีคาก็เข้าซื้อขายในเซตวันนี้เป็นวันแรกด้วยราคา IPO ที่4.60 บาททางด้านของ Plus วันนี้บวกขึ้นมา 8.47% ก็ราคาหุ้นนั้นได้แรงหนุนมาจากข่าวที่นักลงทุนรายใหญ่นั้นเข้าซื้อหุ้น Plus เพิ่มเติมทางด้านของ Sflex อันราคาหุ้นบวกขึ้นมา 7.41%ก็คาดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้เนื่องจากว่ามีการเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมทุนกับ TU ทางด้านของสุธาราคาหุ้นบวกขึ้นมา 9.78% ก็คาดว่างบไตรมาส2ปี65นี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็มาจากดีมานด์ที่ปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาทางด้านของ TSR ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.42% ก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมก็คือการร่วมมือกับทางด้านของสบายเทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางขายสินค้าซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนให้ผลประกอบการของ TSR ในปีนี้นั้นเติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป 17.36% แล้วก็ AJAติดลบไป 10.81% ก็ได้ sentiment เชิงลบมาจากการที่ราคาคริปโตเคอเรนซีปรับร่วงลงมาแรงโดยเฉพาะทางด้านของ Bitcoin ที่ราคานั้นก็ลงไปใกล้ๆ 20,000 เหรียญต่อ1 Bitcoin แล้วทางด้านของ Global ราคาหุ้นวันนี้ปรับลดลงไป 6.67% หลังจากที่มีโบรกเกอร์ที่เป็นต่างประเทศนั้นได้มีการปรับลดการลงทุนแล้วก็ปรับลดคำแนะนำของ Global ลงมานอกจากนี้ก็ยังคาดการณ์กันว่าผลประกอบการในไตรมาส2ปี65นี้มีแนวโน้มลดลง Q on Q ก็มาจากปัจจัยฤดูกาลทางด้านของ RPH ราคาหุ้นติดลบไป 5.07% ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรหลังจากช่วงก่อนหน้านี้มีการเก็งกำไรงบไตรมาส2ปี65ที่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของ ASK ราคาหุ้นติดลบไป 4.70% ก็มีความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อที่พุ่งสูงก็อาจจะกดดันเรื่องของความสามารถในการชำระเงินของลูกหนี้ก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้น ASK วันนี้มีการปรับตัวลดลงมาทางด้านของ KWI ราคาหุ้นปรับลงแรงติดลบไป 16.33% หลังจากซึ่งสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้น KWI ลงแรงในวันนี้ก็มาจากการที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นมีการให้หุ้น KWI เข้าเกณฑ์ Cash Balance ในระดับที่1ซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันนี้ก็คือ15มิถุนายนต่อเนื่องกันไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนทางด้านของทีม G วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 8.72% โนวาติดลบไป 15% แล้วก็ ICC ติดลบไป 7.52%
ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกันออกมาเช่นกันหลังจากช่วงก่อนหน้านี้หุ้นต่างๆเหล่านี้นั้นปรับตัวกันขึ้นไปค่อนข้างมากซึ่งเมื่อเช็คกับข่าวแล้วก็ไม่ได้มีหุ้นใดที่มีข่าวที่เป็นประเด็นลบอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดก็จึงคาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกันออกมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ